สวัสดีครับนี่คือรายการสกีเวอร์ทอยของเล่นมีสาระครับเรามาพบกันอีกครั้งนะฮะตอนนี้เป็นตอนที่6แล้วโอ้เราจะมารีวิวของเล่นชิ้นไหนวันนี้ขอเป็นชิ้นใกล้ๆตัวเลยนะฮะเจ้านี่นะฮะมีชื่อว่านางฟ้าทะเลนะครับหรือว่าคลีโอเน่นะฮะอ้าวมีตัวประหลาดแบบนี้บนโลกด้วยเหรอครับเดี๋ยวเราไปดูภาพของเล่นกันใกล้ๆกันก่อนดีกว่านะครับไปดูกันเลยถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะไปชมเรื่องราวที่แสนมหัศจรรย์ของเจ้าคลีโอเน่ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่นะฮะไปชมกันเลยคลีโอเน่หรือนางฟ้าแห่งทาน้ำแข็งบางก็เรียกว่านางฟ้าทะเลหรือซีแองเจิลเป็นสิ่งมีชีวิตในกลุ่มหอยฟ้าเดี่ยวที่ไม่มีเปลือกจำพวกหนึ่งมีลักษณะเด่นตรงที่มีปีกคล้ายกับนางฟ้าตัวน้อยๆปกติแล้วคลีโอเน่พบได้ที่ความลึกระดับ500เมตรในมหาสมุทรทางแถบขั้วโลกเหนือคือมหาสมุทรอาร์กติกและแถบหนาวเย็นของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือและแอตแลนติกเหนือรวมถึงทาน้ำแข็งตามชายฝั่งของฮอกไกโดด้วยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสามารถพบได้ง่ายๆถ้าใครอยากเห็นความสวยงามคลีโอเน่ต้องรอช่วงฤดูหนาวเท่านั้นจากภาพนะฮะคลีโอเน่สามารถไปตักบริเวณทางเหนือของฮอกไกโดดูตามคลิปคนเข้าไปตักนางฟ้าทะเลนะฮะมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคลีโอเน่ลิมาซีนนะฮะเป็นพวกทากจำพวกหนึ่งนะฮะซึ่งพบในความลึก500เมตรอย่างที่กล่าวไปนะฮะมีความยาวลำตัวประมาณ5เซนติเมตรรูปร่างคล้ายกรวยร่างกายส่วนใหญ่จะโปร่งใสโดยมีบริเวณที่หางและหนวดอวัยวะภายในเท่านั้นที่เห็นเป็นสีส้มหรือแดงอวัยวะภายในจะสามารถมองเห็นผ่านผนังลำตัวส่วนของเท้านะฮะฟูตนะฮะจะขยายแผ่ออกมาเป็นครีบขนาดใหญ่2อันทำหน้าที่คล้ายกับการเคลื่อนที่และลอยตัวนะฮะนางฟ้าทะเลจะดำรงชีพเป็นแพลงก์ตอนในมวลน้ำจึงเป็นอาหารที่สำคัญของสัตว์ที่กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเช่นวานบาลีนนางฟ้าทะเลนะสามารถอยู่ได้โดยไม่กินอะไรนะเป็นเวลาเกือบปีโอ้ no ไม่จริงมันอมตะปะเนี่ยที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะนางฟ้าทะเลมีการปรับตัวให้ทนต่อการขาดแคลนอาหารเป็นเวลานานโดยนางฟ้าทะเลจะมีการสะสมไขมันไว้ในตัวพบมากในdigestive gland นะฮะนอกจากนี้ก็มีการใช้กลยุทธ์อื่นๆเช่นการหดตัวของร่างกายการใช้ประโยชน์องค์ประกอบของร่างกายไม่จำเป็นเพื่อความอยู่รอดนะการเผาผลาญอาหารต่ำมากและการใช้ไขมันที่เก็บไว้อย่างช้าๆนะทำให้มันอยู่ได้นานเลยทีเดียวแต่ตอนกินของนางฟ้าทะเลจากวิดีโอที่เราดูผ่านมานะน่ากลัวไม่ใช่ย่อยจากนางฟ้ากลายเป็นปีศาจเลยทีเดียวนะครับเราสามารถไปดูการจัดแสดงช่วงฤดูหนาวของฮากายจิมะซีพาราไดซ์มีงานจัดแสดงพิเศษชื่อว่าคีโอเนเรียมนะฮะซึ่งจะจำลองฉากเอาไว้โชว์เจ้าคลีโอเน่ไว้อย่างสวยงามนะฮะอยู่ในช่วงเดือนมกราถึงช่วงมีนาคมมีการใช้แสงสีแบบพิเศษมาทำให้เกิดเป็นภาพของคลีโอเน่จำนวนมากกว่า500ตัวกำลังร่ายรำอยู่สำหรับเรื่องราวของเจ้าคลีโอเน่นะฮะตกใจไปไม่มากก็น้อยนะครับโอ้โหเป็นสัตว์ที่น่าประหลาดจริงๆนะฮะแต่ตอนกินอาหารนี่น่ากลัวไม่ใช่ย่อยเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบรายการรีวิวของเล่นพร้อมกับสาระดีๆแบบนี้นะฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ